ไทยลีกนะฮะโดยล่าสุดสโมสรโปรเลสเทโรก็มีการกักตัวสตาฟนะฮะที่อาจจะมีการเข้าไปชมการแข่งขันมวยใช่ค่ะนะที่ลุมพินีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวกันแหละว่าที่ลุมพินีเนี่ยก็มีคนที่ติดเชื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรนะใช่แล้วค่ะนะคะคนติดตอนนี้เนี่ยยอดอยู่ที่28คนแล้วนะคะจากกรณีดังกล่าวค่ะจากข่าวที่มีในเรื่องทีมงานซับโค้ชของมังกรโล่งเงินไปดูมวยณสนามลุมพินีเมื่อ6มีนาคมนะคะและมีความสุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด19ล่าสุดสโมสรโปลิสเทโร FC ออกแถลงการถึงมาตรการนี้แล้วนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินการนั้นก็คือให้สตาฟคนดังกล่าวเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสอยู่ระหว่างรอผลการตรวจแล้วก็กักตนเอง14วันรวมทั้งติดตามอาการผู้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสกับสตาฟคนดังกล่าวด้วย2มีการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกบริเวณของสนามซ้อมและเตรียมการเข้าทำความสะอาดที่สนามแข่งขันก็คือบุญญาจินดาลำดับต่อไปอีกเรื่องนึงคือก่อนหน้านี้ช่วงพักเบรกที่ผ่านมาสโมสรเนี่ยมีมาตรการป้องกันคนภายนอกเข้าพื้นที่สนามซ้อมใช้ระบบ CCTV สแกนใบหน้าอยู่แล้วเพื่ออนุญาตให้เฉพาะนักฟุตบอลสตาฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนามซ้อมได้เท่านั้นสโมสรไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะกำชับให้นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทุกคนเฝ้าดูอาการตนเองใครมีอาการป่วยหรือสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อต้องพบแพทย์เพื่อตรวจอาการทันทีสโมสรขอบคุณในทุกความห่วงใยและขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันอย่างดีที่สุดค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ